ุกคนคะตอนนี้นะคะกี้พาทุกคนเข้ามากราบพระพุทธไสยญาติที่วัดธรรมิกลาศนะคะอย่างที่บอกว่าเราเคยมาที่นี่หลายครั้งกี้จำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอะที่มาที่นี่แล้วเหมือนไฟดับพอดีนะคะแล้วก็เราก็ถ่ายเรื่องไฟดับๆอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อท่านก็เลยดูมืดไปกับเราด้วยเลยนะคะตอนนั้นไม่จะบอกว่าจริงๆแล้วองค์จริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นการก่ออิฐถือปูนอย่างที่เราเห็นนะคะยาวมากจัดเป็นหนึ่งในพระพุทธสายญาติที่มีความเก่าแก่มากเห็นไหมคะปลายเท้าอยู่นั่นอันนี้ยาวไปจนถึงตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีเป็นรูปภาพบอกเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการสร้างอย่างที่บอกว่าพระพุทธสายญาติที่วัดธรรมิกลาศแห่งนี้เนี่ยคือสร้างขึ้นด้วยความเขาเรียกอะไรนะคะมีจิตใจปรารถนาแรงกล้าของพระมเหสีของพระมหากษัตริย์ที่จำไม่ได้ว่าเป็นใครนะพระมเหสีของพระมหากษัตริย์ในยุทธยาเนี่ยค่ะแล้วมันก็ตอนนั้นพระธิดาไม่สบายนะคะท่านก็ทรงบอกว่าถ้าหายจากป่วยเนี่ยจะสร้างพระพุทธสายญาติให้นะคะก็เป็นที่มาที่ไปของการสร้างพระพุทธสายญาติที่นี่นะคะแล้วก็พอตอนหลังก็มาสร้างในส่วนของเนี่ยค่ะเอาโบสถ์คุมให้ประมาณนี้นะคะจะได้ไม่ต้องอยู่กลางแจ้งนะคะเสร็จแล้วก็เป็นที่มาที่ไปว่าเวลาที่ใครมากราบไหว้พระพุทธสายญาติที่วัดธรรมิกลาศแห่งนี้เนี่ยก็จะรู้ว่านอกจากท่านจะมาขอพรนะคะอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยก็ยังสามารถมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องสมมติลูกหลานเราเจ็บแค่ได้ป่วยอะไรประมาณนี้นะคะบางทีก็จะมาขอพรว่าขอให้หายไวๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะได้มากราบไหว้มาอะไรกันก็ว่าไปนะคะตามความเชื่อของคนไทยนะคะเลยอย่างที่บอกว่าสวยมากนะคะสวยมากเลยอันนี้กี้ไม่สามารถถ่ายให้มันทั้งหมดได้เพราะว่าเนื่องจากว่าพระพุทธสายญาติอย่างที่บอกนะคะคือเวลาที่อยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นแบบไม่ใช่ที่โล่งแจ้งอ่ะมันจะอยู่ในเขาเรียกเป็นเนี่ยเป็นวิหารเป็นโบสถ์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วคือเขาจะอยู่ตามแนวยาวถ้าคุณถ่ายแนวยาวมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสมมตินะถ้าเดินไปเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นเห็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราเดินไปจากปลายเท้าท่านนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยค่ะคือถ้าเดินจากปลายเท้าขึ้นมาก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้คือไม่สามารถเห็นทั้งเขาเรียกอะไรนะทั้งองค์ท่านได้ตามแนวยาวจะไม่เหมือนกันกับที่วัดโลกยสุธาที่เราไปมานะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยอยู่กลางแจ้งไม่ใช่เพราะว่าท่านอยากอยู่กลางแจ้งนะมันเป็นเพราะว่าวิหารมันพังไปหมดแล้วไงคะมันก็เลยเหลือแต่องค์ท่านที่อยู่กลางแจ้งแบบนั้นอย่างนั้นเราก็สามารถถ่ายได้ทั้งองค์แต่เนี้ยจะไม่ได้นะจะลักษณะเดียวกันกับที่วัดพนมยงก็จะถ่ายทั้งองค์ไม่ได้คือถ้าองค์ไม่ใหญ่มากก็เก็บได้อย่างวัดไม่ลูกอย่างเงี้ยเก็บได้ทั้งองค์อะไรประมาณเนี้ยวัดที่ไหนนะว่าเสนาก็เก็บไม่ได้ทั้งองค์ค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วพระพุทธสายญาติในยุคต้นๆเนี่ยค่อนข้างจะสร้างองค์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความยาวค่อนข้างมากก็จะเก็บไม่ได้มากนะคะแต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเห็นพระพักนะคะก็รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจนะคะคือเหมือนกับท่านมีเมตตาต่อผู้คนที่เข้ามากราบสักการะนะคะพี่ก็ขอพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยเหมือนกันนะคะใครที่ไม่มีโอกาสมาก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าเนี่ยกี้จะนิ่งๆเอาไว้ตรงนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้กราบไหว้ไปด้วยสำหรับใครที่มาไม่ได้นะคะสวยจังเลยเนาะสวยสวยนะคะเนี่ยวันนี้โชคดีจังเลยเพราะว่าคราวที่แล้วไฟดับไงวันนี้ไฟไม่ดับก็เลยได้เห็นองค์ท่านเป็นสีทองทั้งองค์เลยทีเดียวนะคะพระพุทธสายญาติที่วัดธรรมิกลาศแห่งนี้เนี่ยจัดเป็น1ใน10ที่ที่กี้พามาจำได้นะเป็น1ใน10ที่ที่เป็นพระพุทธสายญาติเก่าแก่ในยุทธยาอายุเกิน400 500ปีนะคะเป็น1ใน10ทุกคนไปไล่ย้อนดูได้นะคะว่า10ที่มีที่ไหนบ้างไปมาครบหมดแล้วนะคะโอเคก็ไปค่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันนะคะเมื่อกี้ตอนก่อนเข้ามานะกี้จะหวังว่าเราต้องไหว้ข้างนอกจุดธูปข้างนอกนะคะเขาไม่ให้เอาธูปไว้ข้างในนะเดินเข้ามาก็ถอดรองเท้าเข้ามาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆก็มาเนี่ยปิดทองทำอะไรตาอะไรนี้ได้ปกตินะคะเขาไม่ได้ห้ามปิดทองนะคะก็โอเคค่ะขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนนะคะโชคดีทุกๆคนค่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงจุดอื่นกันต่อ